องใส่ตัวแดเมจมาเพิ่มอีกนะฮะอุ้ยมาอีกแล้วครับผมแมวน้ำนั่นเองนะแมวนี่จะเฉิดฉายแล้วครับมาพร้อมกับออราเคิลลมนั่นเองออซิโร่ครับผมใส่โอดินลมมานั่นเองเพราะว่าทางฝั่งของออซิโร่เนี่ยมีตัวบัฟถึง2ตัวนะฮะการจะทำให้โอดินลมเนี่ยสามารถเก็บสะสมความรู้ครบ5เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะโซลอีเตอร์ต้องเลือกดีๆแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวลบบัฟหมู่เลยนั่นเองนะครับผมถ้าเจอปีกสองชั้นนี่เล่นยากแน่นอนเอาแล้วมาแล้วครับนี่ครับผมขอมาก็จัดให้นะฮะเรียกได้ว่าลบหมู่ไม่พอเปลี่ยนเป็นพิษด้วยกัน CC ได้ด้วยแล้วก็ลบบัฟได้ด้วยนั่นเองนะครับสับจูโน่นะฮะใช่ครับผมถูกทางฝั่งออซิโร่ถูกแบนโอดินลมไปนั่นเองนะฮะครับส่วนโซวิเตอร์โดนแบนมีนาไปเพราะว่าออซิโร่น่าเก่งว่ามันน่าแรงมากๆการชีวิตพินใช้ไปแล้วครับผมแล้วก็โอ้โหทางฝั่งของโซวิเตอร์เนี่ยเจาะที่บีดไรเดอร์อย่างเดียวเลยแต่บอกได้เลยว่าน้องปลาเนี่ยฮีลได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นแถมนกแก้วเนี่ยก็มีโล่เลือดพร้อมกับสกิลฮีลสกิล2อีกมีตัวซัพพอร์ตค่อนข้างดีเลยนะสำหรับ2ดาเมจที่ออซิโร่เลือกมาใช่แล้วไอบีดไรเดอร์เนี่ยมี2ชีวิตด้วยนะใช่ต่อให้มันตายมันก็ยังเป็นลากตกเสือใช่อันนี้จูโน่ของโซอีเตอร์แย่แล้วนะครับผมจากไปก่อนแล้วนะครับจูโน่ฮะยังไงครับผมขี่ข้ามธาตุมานะฮะแล้วก็จะวางระเบิดใส่นกแก้วน้ำวางติดด้วยครับผมต้องจุดแล้วนะฮะต้องจุดเลยนะครับผมเพื่อเป็นการซีซีนกแก้วน้ำไปก่อนนั่นเองครึ่งหลอดครับผมนี่แต่ว่ายังยากอยู่หักดาบออราเคิลไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ทางพินยังไม่ล้างนะครับผมรถเกตบีดไรเดอร์น้ำไปได้นิดนึงนะครับใช่ครับผมแล้วก็โอ้ตกเสือแล้วนะตกเสือแล้วยังไงผมสกิล2อุ้ยอุ้ยจะได้ EX ด้วยโอ้โห2ช็อตอุ้ยโอ้โหอย่างงี้จะไหวไหมครับออราเคิลล้มช็อตนี้นี่ฉุดเปลี่ยนเลยพี่โบ๊ทใช่นะครับพิงแพนด้าเป็นสายได้เฟิร์สพิกนั่นเองนะฮะยังไงครับผมตัวแรกจะเป็นมอนสามดาวสี่ดาวโอ้ห้าดาวอีกแล้วครับผมชิงตัวน้องออราเคิลมาก่อนเลยแล้วก็ทางฝั่งของนิกนะครับผมใส่น้องฟลานสามดาวมาพร้อมกับคาวเกิลสามดาวนั่นเองคอมโบที่ใช้คู่กับอาร์คแสงได้เลยครับมาน้ำกับอาร์คแสงนั่นเองใช่ฮะเพราะว่ามาน้ำจะบัฟก่อให้อาร์คแสงสวนแรงขึ้นนั่นเองนะฮะใช่นะฮะแต่ว่าไม่รู้จะถูกแบนมาน้ำครับผมโดนแบนไปเลยโอ้เลือกที่จะใช้เลยนะผมเพื่อที่จะหยุดอาร์คแสงกับน้องออราเคิลเอาไว้โอ้โหลิฟจังหวะนี้เมื่อกี้คือสวนด้วยแล้วก็กิ้งแทรกขึ้นมาด้วยสวนด้วยรูนแล้วก็มากิ้งแทรกเทิร์นนะครับตายเถอะโอ้ยแรงมากๆเลยนะครับลิฟตัวนี้นะฮะแล้วยังรีสกิลพินไม่ได้อยู่ดีนะฮะน่าจะอึดอัดพอสมโอ้กิ้งอีกแล้วตัวนี้แล้วครับโอ้ยใช้ประกันชีสของวาไฟไปแล้ว1ต่อ4แล้วครับอาร์คแสงนะครับยังไงครับผมโอ้ยวาไฟยังมีสกิลอยู่นะฮะแล้วตอนนี้แฟรี่คิงสามารถดีวาไฟได้อีกรอบด้วยใช่ครับผมโอ้แต่คิดได้เข้าจังหวะโดนสวนหายไหมครับโอ้โหเหมือนโดนสวนคืนหายไปเลยนะฮะอาร์คจะแบกได้หรือเปล่านะฮะต้องเปิดก่อให้ติดโอ้ยไม่แน่นะทุกคนสวนแรงมากๆนะครับดูอาร์คสวนนะครับถ้าตีติดคิงแกนซิ่งครับผมติดแกนซิ่งแล้วผมว่าทางฝั่งพิมแพนด้าตอนนี้ได้เปรียบอยู่นะโอ้ยได้ฮิลกลับมานะฮะแล้วก็เนี่ยคอยดูดาเมจนะไอตัวเนี้ยดาเมจแรงมากครับผมเดี๋ยวไปได้คิงใช่มั้ยใช่ครับผมสายดาเมจนะครับโอ้ยยังไงครับผมพยายามจะเก็บวาไฟก็โอ้โหแถมสตันแล้วก็รีสกิลไปเลยจะได้ฮิลกลับขึ้นมาอีกไม่ได้นะผมสตันนะครับแล้วก็โอ้ยลบบัฟไปได้ด้วยนะฮะเมื่อกี้ไม่ติดคีนะเพราะว่าติดแกนซิ่งอยู่ระดับหักด้วยนะครับผมยังไงครับผมฮิลคีวาขึ้นมาอีกนะฮะแล้วดูจากมอนเนี่ยตัวที่ใช้เนี่ยไม่มีแสงมืด5ดาวนะฮะโอ้นี่ดูอีกน้ำถูกแบนไปนะฮะโมจิเมื่อกี้เหมือนแพ้จินน้ำเขาแบนทิ้งไปเลยแบนทิ้งไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่โดนทั้งแมตช์2แมตช์1เลยนะม้าลมมานั่นเองนะฮะม้าลมเนี่ยนอกจากชนะธาตุของวูฟน้ำมาได้เนี่ยยังสามารถเป็นตัวที่ลบบัฟได้ด้วยนะใช่ฮะเรายังไม่ได้เห็นอภิเษกหารม้าลมสักเกมนะครับใช่ครับผมพลิกไปพลิกมานะโอ้โหเรียกได้ว่าทำโทรศัพท์หลายๆคนพังมาหลายคนแล้วนะไอ้ม้าลมเนี่ยลมน้ำครับผมใส่น้ำมาอีกตัวอย่างเงี้ยวิกว่าม้าลมน่าไม่ได้ลงแน่เลยแต่ใส่มาอย่างเงี้ยวิกว่าเสี่ยงนะเพราะว่าช่องสุดท้ายหมดจีสามารถเล่นได้อิสระเลยใส่เป็นทางฝั่งลมน้ำกับออราเคิลลมมานั่นเองนะฮะเนี่ยครับเป็นการฟอร์สแบนของฝั่งฟอร์สแอดไปเลยนะครับสำหรับเฮเทอร์นะฮะยังไงครับผมเปิดเกาะได้หรือเปล่าโอ้เปิดเกาะครับได้นะครับเอาละครับดูอิดแต่ว่าไม่มีบัฟโลนะฮะแต่ก็น่าจะแรงอยู่ดีโอ้ยนี่ครับ21,000ครับผมทุกคน
อยากเห็นสแตทดูอิดตัวนี้เหลือเกินนะฮะโอ้โหแต่โดนเจาะไปตายไปเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ดูอิดไม่มีบัฟโล่ด้วยนะเมื่อกี้20,000ครับแล้วก็จะสตันติดหรือเปล่านะฮะใส่น้องฟลานมาก่อนนะผมเป็นมอนสเตอร์3ดาวซึ่งสามารถการบัฟปีกบัฟดาบได้ทางฝั่งโมดัสจะใส่ตัวอะไรมาแก้เกมนะฮะอย่าลืมว่าโหมดนี้เนี่ยเราจะต้องบริหารดาวกันดีๆนะฮะเพราะว่าแม็กซิมัมของดาวเนี่ยก็คือ20ดาวนั่นเองไม่เกิน20ดาวนะฮะเช็คดาวด้วยนะครับแฟรี่น้ำอเวคขั้นที่2ครับผมถูกใส่เข้ามานะฮะแล้วก็เหลืออีก1ช่องเป็นพินลมนั่นเองนะฮะโอ้โหสองตัวซัพพอร์ตที่ค่อนข้างเลือกกันบ่อยมากๆนะครับในเวอร์ดีน่านะครับใช่ครับผมทางแฮนด์คอกนะฮะทางฝั่งของโมดัสนี่มีตัวธาตุน้ำเป็นตัวซัพพอร์ตธาตุน้ำกับลมมาแล้วเป็นตัว3ดาวตอนนี้ถ้าแฮนด์คอกถูกแบนน้องฟลานไปเนี่ยทีมแฮนด์คอกไม่มีตัวฮิลเลยนะโหยากครับผมยากๆๆทางฝั่งโมดัสนะฮะได้พิกสุดท้ายใส่เป็นน้องมินนะลงมานะผมแมวน้ำได้ทั้งโรเลนแล้วก็เวอร์ดีฮิลเลยนะฮะทั้งคาวทั้งแบมไฟเลยนะครับผมใช่ครับผมโอ้โหแล้วทางฝั่งแฮนด์คอกนะฮะแบนออมืดไปแล้วก็โมดัสแบนคาวเกอร์ของทางฝั่งแฮนด์คอกไปนั่นเองตอนนี้เลือกลีดนะฮะทุกคนดูจากทีมแล้วเนี่ยโอ้โหกลางปุ๊บออไฟแต่ออไฟน่าจะลบไม่ทันนะหักดาบเอาไว้แล้วก็เจาะมาที่แฟรี่น้ำอเวกนะฮะโอ้โหแบมครับผมเล็งเกตขึ้นไปโอ้โหขนาดพินลมยังมาเจาะแวมเลยนะแสดงว่าตัวที่เขาพยายามเจาะอยู่เนี่ยคือแวมไฟอย่างแน่นอนแล้วก็แวมเรียบร้อยนะครับผมยังไงครับผมตัวที่ถูกแบนนะฮะเพราะว่าถ้าเมื่อกี้ถ้าช็อตที่2ของแมวน้ำครับบิ๊กถ้าไม่ถ้าตังติดคีอยู่อ่ะฮะออเซโลยังมีโอกาสนะครับใช่ยังมีโอกาสสวนอยู่โอ้โหแล้วแบนเหมือนเดิมเลยนะฮะตัวที่ถูกพีแบนก็คือม้าน้ำกับโพไซดอนไฟนั่นเองทางฝั่งออซิโลเลือกเหมือนเดิมนะครับผมพิกน้องฟลานมาเป็นพิกแรกนะฮะแล้วก็ทางฝั่งพิกแวนด้าเนี่ยจะเอาตัวอะไรมาแก้นะฮะอ๋อเมื่อสักครู่ไม่คิเพราะว่ามันมีบัฟแดงนั่นเองบัฟแดงทำให้แมวน้ำตีไม่คินะครับแต่ไม่มีบัฟตีเลยนะฮะใช่ครับผมน่าสนใจอยู่ได้อยู่ถ้าแบนดีเคจะได้ไหมตอนนี้ยาก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 ถ้าแบนดีเคก็จะเหลือ2บัฟปีกอีกแต่ดีเคผมว่าไม่ต้องกลัวเท่าไหร่แหละเออแบนบัฟปีกไปนะฮะใช่ดีเคสามารถหยุดได้นะฮะหยุดได้ด้วยระเบิดหยุดได้ด้วยออราเคิลได้อยู่ตัวเองแล้วก็ฮิลนะฮะเดี๋ยวออราเคิลถูกหักดาบไปช็อตนี้จะปลุกรอเลนขึ้นมาแล้วครับปลุกรอเลนขึ้นมาแล้วก็จะซีซีอูไม่ซีซีก็ยิงปกตินี่แหละเอาละครับผมบัฟปีกไม่มีนะครับต้องวางระเบิดได้1ตัวจะหยุดตัวอะไรไว้หยุดแวมนะฮะเพราะว่าถ้าไม่วางแวมเนี่ยก็จะเร่งทั้งทีมให้แซงขึ้นมาได้แล้วก็ได้หลับครับผมในที่สุดก็ได้หลับนะฮะแล้วตอนนี้เลือกเจาะได้1ตัวแล้วนะฮะตอนนี้ความได้เปรียบกลับมาที่ฝั่งพิงค์แพนด้าแล้วนะผมว่าได้เปรียบแบบได้เปรียบมากเลยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าพิงค์แพนด้านะอดทนแล้วก็รอจังหวะที่แบบโอ้ออซิโร่ผมว่าพลิกยากแล้วแหละพลิกยากมากแล้วเพราะว่าถ้าได้หลับแล้วมีคาวเกิลคอยแบบปั่นป่วนอย่างนี้เนี่ย น่าจะจอดได้เรียงตัวเลยนะฮะโอ้โหยากครับผมพลิกยากแล้วเกิดนะครับผมมีพีแบนเข้ามาเกี่ยวข้องครับผมถูกแบนออมืดครับผมทางฝั่งของหมดทางฝั่งของโมดัสก็แบนเอเจนต์แสงเหมือนเดิมพร้อมกับตัวแก้ทางวุ้ดใส่ออไฟมาเนี่ยคือแก้ทางได้2ตัวเลยนะก็คือแก้ทางน้องฟลานกับจินลมได้เลยเดี๋ยวต้องลองดูเพราะออไฟเนี่ยเวลาเขามีบัฟแดงบนหัวเนี่ยเขาจะไม่ติดอะไรเลยนะแล้วก็ล้างบัฟตัวเองออกมาใช่ครับผมถือว่าเป็นพิกที่ฉลาดอยู่แล้วก็ทางฝั่งโมดัสครับผมใส่ลิงน้ำมาคู่กับโพไซดอนไฟนั่นเองนะฮะโพไซดอนไฟเนี่ยสามารถรีสกิลของพินหรือว่าวาไฟได้ทำให้ประกันชีวิตเนี่ยหายไปเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะแล้วที่น่าสนใจก็คือทางฝั่งโหมด G เนี่ยยังไม่มีตัวกลางบัฟปีกยาวๆเลยนะโอ้โหโอ้โหม้าลมใหม่นะครับผมม้าลมนะฮะแสดงว่าโหมด G ก็น่าจะได้เล่นพาราดินน้ำแน่นอนเดี๋ยวต้องลองดูนะฮะแล้วก็ทางฝั่งโมดัสครับผมถูกแบนจินตลาลมไปนะฮะแล้วก็โหมด G ถูกแบนวาฟอีกหรือเปล่าอู้รีสกิลแรงมากครับผมเก็บพาราดินไปเลย
ข้ามท่าด้วยนะเมื่อกี้ครับขี่ข้ามท่าเลยนะฮะแรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ฮิวขึ้นมานะฮะแต่เกมนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเกมจะเป็นยังไงนะเพราะว่าน้องฟลานก็ไม่กล้ากางบัฟสักทีเพราะว่าจะโดนอีฟิตแสงเนี่ยขโมยอยู่ดีมาไปก่อนครับมาครับโอ้โหเจออีฟิตแสงสวนเข้าไปนะฮะยังไงครับผมจะกางหรือเปล่าเลือกที่จะกางเลยนะฮะเพราะว่ายังไงเจ้าลิงมันก็มีรูนบิวอยู่แล้วนะฮะยังไงครับผมเลยไหมครับฟาดเลยไม่สตาร์ทเลยนะไม่มีใครสตาร์ทเลยเล่นร้อยทั้งทีมนะเลือกที่จะเก็บลิงก่อนนะเพราะว่าถ้าลิงตายไปเนี่ยทีมของโมดัสก็จะไม่มีแบบตัวดาเมจหลักแล้วนะฮะอุ้ยเองแพ้ทางอ่ะเรียกได้ว่ารู้ต่างฝ่ายต่างรู้ไส้รู้พุงกันอย่างดีเลยแหละผมว่านะแล้วพิงค์แพนด้าก็ตัดออลมมาอีกแล้วมาคู่กับจินลมนั่นเองนะฮะใช่ครับผมทางฝั่งโมดัสนะฮะสองช่องจะใส่ตัวอะไรมาจะเป็นตัวบัฟปีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวมาแล้วครับมาแล้วนะฮะโอ้โหได้เห็นจนได้วันนี้วาแสงกับนินจาไฟนะครับใช่ครับผมนินจาไฟเนี่ยพาสีฟของมันก็คือมันต้องโดนตี2ฮิตขึ้นไปใช่ครับผมโอ้โหแบนเราขึ้นไปเลยนะฮะพิงค์แพนด้านี่เรียกได้ว่าแพ้ทางวาแสงอย่างแรงสินะถึงต้องแบนแทบลูกตาเลยนะฮะโอ้หยุดเขาไม่อยู่นะฮะผมนึกว่าน้องฟลานจะได้กางบัฟปีกแน่นอนแล้วไปๆมาๆโดนหยุดไว้ก่อนครับผมทุกคนโอ้โหได้กางอยู่ดีครับผมลบไม่ติดนะครับสตันพินไว้หรือเปล่าสตันพินเอาไว้อยู่นะฮะแล้วก็โอ้โหไม่ยอมจริงๆเรียกได้ว่าสู้มือทั้งฟลานสู้มือทั้งน่าจะรอดยาผมโอ้โหนินมาครับนินเหงื่อตก